วันนี้ก็จะมาสอนแบบพวกการสงครามภาคพื้นทะเลนะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นการแต่งเป็นการสร้างกองทัพเรือขึ้นมาก่อนมันก็มากดสร้างกองทัพเรือใหม่สมมุติว่าแล้วถ้าจะยุบล่ะอันนี้ก็ไปอ่ะอันนี้ก็คือเรามาใส่เป็นเพิ่มเป็นกองเรือเฉพาะกิจใหม่ก็คือกองทัพอันนี้เป็นกองทัพเรือใหญ่อันนี้มันคือเป็นกองเรือเฉพาะกิจย่อยๆซึ่งรถจะตั้งนายพลเราก็จะตั้งเป็นนายพลของกองเรือกองทัพเรือกองทัพเดียวไปเลยเราจะตั้งนายพลกองทัพเฉพาะกิจแยกไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นฝึกให้ฝึกไปอันนี้เป็นการลาดตระเวนด้านน้ำที่เราเลือกเหมือนในลาดตระเวนนี้เราก็สั่งให้มันมาลาดตระเวนอันนี้ก็เป็นการล่าเรือฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เป็นการล่าเรือขนส่งสินค้าอันนี้ก็คุ้มกันเดินขนส่งสินค้าฝั่งเราอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนยกพลขึ้นบกอันนี้ก็คือสั่งเรือประจำการที่ท่าเรือตัวนี้ก็คือยกเลิกปฏิบัติการทั้งหมดเหมือนสมมติว่าเราต้องการให้เรือมาอยู่ท่าเรือนี้แล้วก็เลื่อนมาเลยหรือว่าใจมาตรงนี้แล้วก็มาหน้าน้ำไหนก็ได้หมดตัวไหนก็ได้หมดที่เรือไปถึงอะแต่ตัวนี้เรือไปไม่ถึงมันก็ไม่ไปละมาต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบคำสั่งในการตั้งกองเรือต่างๆแล้วก็จัดการกองเรืออันนี้ก็คือทำลายเรือในกองเรือเฉพาะกิจนี้ทิ้งถ้านี้ก็ทำลายในกองทัพเรือนี้ทิ้งก็เหมือนกันอันนี้เป็นการสร้างกองเรือเฉพาะกิจใหม่วันนี้ก็เราเลือกไปมันจะตั้งเป็นกองเรือเฉพาะกิจใหม่เลยต่อไปนี้เป็นการแยกเป็นกองเรือเฉพาะกิจใหม่แต่ว่าจะแบ่งเป็นเรือเท่าๆกันอันนี้ก็คือเลือกปฏิบัติการแค่ครึ่งนึงก็มากดอันนี้ต่อไปอันนี้ก็คือส่งเรือเข้าไปในกองทัพเรือสำรองจะส่งเข้าไปในหน่วยสำรองก็คือเป็นหน่วยที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพใดๆทั้งสิ้นก็กลับเข้ามาใหม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการแบบเดี๋ยวอันนี้มีการยุบเป็นกองทัพเรือเดียวกันเป็นยุบเป็นกองเรือเฉพาะกิจเดียวกันปฏิบัติการภายใต้กองทัพเรือเดียวกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการจัดไว้ในเดี๋ยวจัดแป๊บนึงอันนี้โอเคอันนี้เป็นการจับไว้ในกองทัพเรือเดียวกันแต่แยกกองเรือเฉพาะกิจกันจับไว้กองทัพเรือเดียวกันแต่แยกกองเรือเฉพาะกิจนั่นคือสั่งให้ซ่อมทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรือที่จะซ่อมและสั่งให้ซ่อมเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นการปรับอัตราการเสริมกำลังก็คือเรือจะมาเข้าประจำการเรื่อยๆตามที่เราสั่งไว้ว่าให้กองทัพเรือนี้มีเรือไม่เกินกี่ลำเหมือนนี้ก็ปรับได้จะปิดไปเลยก็ได้อันนี้เป็นการให้มันแยกตัวได้แต่ธรรมะคือให้ปล่อยมันคำนวณเองได้ปล่อยคำนวณไปว่าถ้าสมควรแยกก็ให้มันปล่อยให้มันแยกไปเลยเป็นกองเรือเฉพาะกิจใหม่ส่วนนี้ก็เป็นแบบสั่งว่าให้ซ่อมเมื่อเจอความเสียหายขนาดไหนอันนี้คือเจอความเสียหายเล็กน้อยก็ซ่อมไปเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องซ่อมอย่าคิดจะซ่อมเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นซ่อมเมื่อเจอความเสียหายหนักมากๆอันนี้ก็ซ่อมมาเจอความเสียหายแบบปานกลางส่วนนี้ก็เป็นแบบการปฏิบัติการว่าให้เป็นการแบบไหนส่วนนี้ก็เป็นการได้หมดเลยไม่ว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำอันนี้ก็เลือกก็เฉพาะความเสี่ยงต่ำก็ว่าไปมันก็มีให้เลือกอยู่ก็แล้วแต่ทั้งสำหรับนี้กองทัพเรือก็มีเพียงแต่แค่นี้นะ